แฮปปี้มากๆสำหรับสาวก้อยรัชวินที่งานนี้ได้เปิดตัวเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ Second Skin งานนี้ได้เจอตัวก็เลยโดนถามถึงข่าวที่ว่าพี่ตูนมีปลื้มที่พักหลังๆสาวก้อยแอบแต่งตัวเซ็กซี่เกินว้าวมีห่วงซะด้วยยังไงคะก้อยไม่มีนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าก้อยเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นแนวแบบเซ็กซี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรให้ผู้หญิงเนี่ยได้โชว์สรีระของตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าชัดเจนว่าแบบอุ๊ยเซ็กซี่มากโป๊มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ